ายการสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6ถึง12ปีถัดมาตัวถัดมาค่ะคราวที่แล้วเราค่อยๆขึ้นบันไดคราวนี้ขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะโน้ตตัวนี้เราเรียกว่าโน้ตตัวมีค่ะไหนน้องๆทำบ้านลองบันทึกดูสิคะตัวโดน้องๆทำเป็นแล้วตัวเรล่ะและตัวมีก็เพียงแต่คาบเส้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอได้ยินไหมคิดถึงโอเคสวัสดีค่ะพบกับทุกตาและรายการสอนน้องร้องเพลงนะคะรายการที่จะมาสอนน้องๆหนูๆ นะคะให้รู้จักเสียงดนตรีค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการนะคะทางด้านเสียงเพลงได้อย่างถูกต้องด้วยละค่ะแน่นอนนะคะรายการดีๆแบบนี้ค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะและคุณครูคนเก่งนะคะที่จะมาสอนให้น้องๆได้พัฒนาความคิดนะคะแล้วก็เสียงร้องเพลงอย่างถูกต้องนี่ก็คือคุณครูแอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสอนร้องเพลงแบบต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญค่ะแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือน้องแพมสาธิดาโชตยากริตสวัสดีค่ะน้องแพมสวัสดีค่ะนี่ลูกศิษย์ตัวจริงสอนมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมคะเกือบๆนะคะน้องเพิ่งอายุ14เองค่ะก็วันนี้เรามาเรียนร้องเพลงกันต่อเลยสำหรับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องโน้ตตัวเรใช่ะะแล้วครูแอนก็ฝากกันบ้านไว้ด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นกันบ้านที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าในเพลงดีดสีตีเป่าเมื่อกี้ที่เราเปิดไปต้นรายการเนี่ยนะคะจะมีโน้ตตัวเรอยู่ในเพลงด้วยและมีโน้ตตัวโดครูแอนให้กันบ้านว่าโน้ตตัวโดกับตัวเรในเพลงเนี้ยอยู่ตรงไหนกันนะน้องๆเมื่อกี้ร้องตามเพลงดีดสีตีเป่าหรือเปล่าคะถ้าร้องตามเนี่ยก็จะหาได้ง่ายๆเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะจริงๆมันเฉลย อยู่ในตัวของมันแล้วนะคะงั้นเรามาร้องกันอีกครั้งนึงกับเพลงดีดสีตีเป่าค่ะดีดดีดเป็นโดเรมีแค่นี้ก็เฉลยไปแล้วโดเรมีเพราะฉะนั้นโดเร อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะได้วงไว้หรือเปล่าได้วงไว้หรือเปล่าคะสีแดงวงโน้ตตัวโดสีน้ำเงินวงโน้ตตัวเรนะคะลองอีกครั้งนะคะ1 2 3ดีดีดีเป็นโดเรมีสีสีสีเป็นมีเรโดเจออีกแล้วเรโดนะคะเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 8ดีดีดีเป็นโดเรมีสีสีสีเป็นมีเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเร้าเป่าเป่าเป่าเป็นมีเรโดเจออีกแล้วมีเรโดนะคะครูแอนบอกเราว่าง่ายง่ายจริงๆไหมคะง่ายมากเลยง่ายมากเพราะมันเฉลยอยู่ในเพลงแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูแอนเชื่อว่าครูผู้ช่วยที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับรองว่าจะวงสีแดงกับสีน้ำเงินไว้ที่ให้น้องๆได้ถูกต้องแน่ๆเลยแล้วก็น้องๆทุกคนก็ทำได้ถูกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งนะคะเอาเลยค่ะ1 2 3ป่ะโดดีดีเป็นโดเรมีสีสีสีเป็นมีเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเร้าเป่าเป่าเป่าเป็นมีเรโดเป็นมีเรโด
จะสีหรือตีเล่นอย่างมีความสุขเชื่อว่าน้องๆจะมีความสุขกับการเล่นดนตรีด้วยกันตอนนี้เองนะคะเพราะว่าเรารู้จักกับโน้ตถึง2ตัวแล้วด้วยกันมีโดและเรเรมาทำสัญลักษณ์มือกันเลยนะคะสัญญาณมือตัวโดเรเรโดทีนี้ลองร้องไปด้วยนะ1 2 3โดเรเรโดเก่งมากค่ะคราวนี้วันนี้ครูแอนจะเพิ่มตัวโน้ตอีกหนึ่งตัวตัวถัดมาตัวถัดมาค่ะคราวที่แล้วเราค่อยๆขึ้นบันไดคราวนี้ขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะโน้ตตัวนี้เราเรียกว่าโน้ตตัวมีค่ะมีมีมีดูซิว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะคะเราร้องโดแล้วโดเรมีเห็นไหมมันค่อยๆขึ้นเหมือนเราขึ้นบันไดเลยทีเดียวโดเรมีสัญญาณมือมีก็ง่ายๆแค่นี้เองไหนลองทำด้วยกันนะคะโดเรมีลองร้องด้วยนะป้าโดเรมีน้องๆทำสัญญาณมือด้วยได้ไหมคะ1 2 3โดลองไล่ลงได้ไหมคะมีเรโดเมื่อกี้เราร้องดีดดีดดีดเป็นโดเรมีเพราะฉะนั้นเราทำสัญญาณมือเพลงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะลองทำด้วยกันนะดีดดีดดีดเป็นโดเรมีซีซีซีเป็นมีเรโดเอาแค่นี้ก่อนไหนดูซิว่าน้องๆทำสัญญาณมือด้วยกันกับครูแอนได้หรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมนะ1 2 3ดีดดีดดีดเป็นโดเรมีซีซีซีเป็นมีเรโดอีกทีได้ไหมคะดีดดีดดีดเป็นโดเรมีซีซีซีเป็นมีเรโดเก่งมากคราวนี้ครูแอนไม่ทำให้ดูตาน้องๆทำพร้อมกับร้องไปกับครูแอนนะคะดีดดีดดีดเป็นโดมันมีอยู่อีกหนึ่งท่อนในเพลงใช่ไหมมันคือตอนไหนนะตีตีตีจังหวะเร่งเร้าเป่าเป่าเป่าเป็นมีเรโดมีเรโดมีเรโดเราร้องขั้นนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4ดีดีแล้วกับเพลงดีดสีตีเป่าง่ายมากๆเลยนะคะเชื่อว่าน้องๆต้องตอบถูกด้วยใช่เอามาทวนอีกทีนะคะโดเรมีไหนทำพร้อมกัน1 2 3โดเรมีคราวนี้มาดูกันว่าถ้าเราจะบันทึกเป็นตัวโน้ตจะทำยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะแล้วถ้าบันทึกเป็นตัวโน้ตล่ะคะล่ะค่ะมาลากเส้นบรรทัด5เส้นด้วยกันก่อนตอนนี้ครูแอนเชื่ออย่างหนึ่งว่าน้องๆทุกคนอะลากบรรทัด5เส้นคล่องแล้วแล้วก็เขียนกุญแจซอนคล่องแล้วด้วยนะคะงั้นมาทำด้วยกันนะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเส้นที่5พร้อมกับเขียนกุญแจซอนตัวโดตัวเรขึ้นบันไดไปเพราะฉะนั้นตัวมีก็ต้องอยู่เหนือตัวเร มันก็คือทับเส้นที่1นั่นเองง่ายไหมแต่เราก็ยังเป็นกลมๆเหมือนเดิมกลมๆเหมือนเดิมโดเรมีไหนน้องๆทำบ้านลองบันทึกดูสิคะตัวโดน้องๆทำเป็นแล้วตัวเรล่ะและตัวมีก็เพียงแต่คาบเส้นที่1นั่นเองนะคะเส้นมีอยู่1 2 3 4
5เส้นด้วยกันตัวมีก็คือทับเส้นที่1เพราะฉะนั้นน้องๆทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะไม่ยากเลยแม่บทเรียนวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าจริงๆน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะค่ะคือเหมือนกับเขาได้ฝึกหัดเขียนโน้ตตัวโดดตัวเรแล้วพอเป็นโน้ตตัวมีเนี่ยครูแอนเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้ครูแอนมีเพลงที่ประกอบด้วยเฉพาะโน้ตตัวโดเรมีมาฝากค่ะมีอะไรที่คล้ายกันแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโน้ตที่บันทึกกันอยู่เนี่ยมันคือโน้ตอะไรบ้างฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะครูแอนจะเขียนเนื้อเพลงให้ก่อนด้วยกระดานยังไม่หยุดกระดานยังไม่หยุดหยุดแล้วได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธได้ยินไหมเสียงของดาวแล้วว่าอะไรต่อนะแงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวครูแอนใบ้นิดหนึ่งว่าตรงที่ครูแอนขีดเส้นใต้เนี่ยคือตรงที่มันมีอะไรต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเพราะเพลงนี้ประกอบด้วยโน้ตแค่3ตัวเท่านั้นค่ะเด็กๆค่ะคือโน้ตตัวโดตัวเรและตัวมีโดเรมีแค่นี้ฮัมมาก็ได้ยินคำนี้แล้วโดเรมีได้ยินไหมแสดงว่าครูแอนถ้าบันทึกลงไปตัวนี้ก็คือโน้ตตัวโดเรมีได้ยินไหมคิดถึงเธอไหนดูซิมันคือโน้ตอะไรกันนะได้ยินไหมคิดถึงเธอง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมันเหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดแล้วเราก็เดินลงบันไดกลับมาโดเรมีมีเรโดคิดถึงเธอเอาล่ะตรงนี้คุณแอนว่างไว้ก่อนยังไม่บอกว่ามันเป็นอะไรและตรงนี้ก็เหมือนกันได้ยินไหมเสียงของดาวเพราะฉะนั้นตรงนี้สองประโยคแรกนี้ทุกคนทำสัญญาณมือได้แล้วนะคะดูซิว่ามันเป็นแบบไหนโดเรมีมีเรโดมันคือได้ยินไหมคิดถึงเธอลงมาอีกบรรทัดหนึ่งโดเรมีมีเรโดได้ยินไหมเสียงของดาวทีนี้ครูแอนจะมาร้องตรงที่มันเป็นขีดเส้นใต้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงได้ยินไหมคิดมันมีอะไรซ้ำๆกันอยู่นะคะและเป็นโน้ตที่วันนี้เราเรียนด้วยแต่เดี๋ยวครูแอนยังไม่เฉลยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราค่อยเฉลยกันมาดูบรรทัดต่อไปได้ยินไหมเสียงของดาวแงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวคราวนี้ไม่มีอะไรซ้ำ
้ำเลยมันเหมือนขึ้นลงบันไดอยู่นั่นเองมันคืออะไรกันนะแต่ก่อนที่จะไปเฉลยว่ามันคืออะไรนะคะเรามาทำท่าประกอบเพลงนี้กันดีกว่าได้ยินไหมคิดถึงเธอไหนน้องๆลองทำสิคะได้ยินไหมคิดถึงเธออ้าวแค่นี้ก่อนนะ1 2 3ได้ยินน้องพันต้องช่วยทำด้วยแล้วล่ะค่ะ1 2 3ได้ยินไหมคิดถึงเธอต้องช่วยทำแล้วช่วยร้องด้วยนะ1 2 3ไปได้ยินไหมคิดถึงเธอโอเคขอให้รู้เสียงของดาวดาวอยู่บนฟ้าเรายกไปข้างบนฟ้านะเสียงของดาวแง้มมองฟ้าจะเห็นดวงดาวได้ไหมคะได้ยินไหมเสียงของดาวแง้มมองฟ้าจะเห็นดวงดาวลองร้องพร้อมกันในประโยคที่สองหนึ่งสองสามทำท่าไปด้วยกันนะคะพี่แพมทำด้วยนะคะตั้งแต่ต้นเลยป้ายได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงของดาวแง้มมองฟ้าจะเห็นดวงดาวครูแอนยังจะเก็บความลับตรงที่ขีดเส้นใต้นี้ไว้ก่อนว่ามันคือโน้ตอะไรกันแน่ในโน้ต3ตัวมิเรโดนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาสนุกแล้วค่ะน้องๆเพราะว่าทุกคนต้องไปเตรียมหยิบกระดาษและดินสอสีมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูแอนจะให้บันทึกตัวโน้ตตัวโดเรมีลงในบรรทัด5เส้นกับคุณแจซอนของน้องๆ นะคะเอาละค่ะเรามีนักเรียนตัวอย่างอยู่ที่นี่1คนพี่แพมคะพี่แพมต้องมาบันทึกตัวโน้ตแล้วล่ะค่ะน้องๆแครนให้เวลานะคะอยากจะบอกไว้เลยนะคะคุณครูผู้ช่วยด้วยสำหรับรายการสอนน้องร้องเพลงเนี่ยให้เตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอสีไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะฝึกให้น้องได้มีประสาทรับฟังที่ดีโดยการที่เราเรียกว่าการบันทึกตัวโน้ตจากโน้ตที่ได้ยินนะคะหรือ ear training ค่ะเป็นการฝึกฝนที่ดีเลยนะคะใช่แล้วเพราะว่าหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินว่าได้ยินแล้วไม่ใช่โน้ตที่ถูกต้องอันนี้ต้องจำด้วยจะได้เลิกร้องเพลงเพี้ยนสักทีได้ค่ะยินดีค่ะพี่พามนานแล้วพี่พามเริ่มเขียนบรรทัด5เส้นแล้วนะคะน้องๆน้องๆทำตามพี่พามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีกุญแจซอนด้วยเพราะว่ากุญแจซอนเนี้ยเป็นกุญแจเสียงที่ช่วยให้เราบันทึกเสียงร้องได้ถูกต้องนะคะเพราะว่ากุญแจเสียงมีหลายประเภททีเดียวถ้าน้องๆบันทึกในกุญแจเสียงแบบอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียงร้องเพลงแล้วล่ะค่ะละพี่พามเสร็จแล้วครูแอนจะเริ่มด้วยโน้ตตัวโดก่อนนะคะเริ่มบันทึกโน้ตตัวโดหรือยังเรามาฟังโน้ตตัวต่อไปดีๆนะคะมันคือตัวอะไรตัวต่อไปนะคะตัวที่4นะตัวต่อไปและน้องๆบันทึกได้เหมือนที่พี่แพมบันทึกไหมมันคือโน้ตโดเรมีมีเรโดนั่นก็คื
ือที่เมื่อกี้เราร้องนั่นเองได้ยินไหมคิดถึงเธอแหมคราวนี้น้องๆบันทึกโน้ตเพลงเป็นแล้วขอบคุณพี่แพมมากเลยค่ะมันก็คือโน้ตโดเรมีเรโดเอาล่ะคราวนี้แกรนขอให้น้องๆร้องโน้ตนี้พร้อมๆกันพร้อมทำสัญญาณมือนะคะพี่แพมกับพี่ทุกตาช่วยกันทำด้วยนะคะ1 2 3ไปโดเรมีมีเรโดเก่งมากอ่ะทีนี้พี่แอนทำครูแอนทำนี่คือโน้ตอะไรพี่แพมโดมีโดน้องๆทำไปด้วยนะมีโดเรโดเก่งมากคราวนี้ตาน้องๆแล้วนะคะพี่แพมจะทำไปด้วยพร้อมน้องๆทุกคนที่บ้านนะคะแต่น้องๆต้องร้องออกมาดังๆนะคะตามสัญญาณมือที่ครูแอนทำนะ1 2 3โดมีเรโดมีโดโดถูกต้องแล้วเรารู้จากโน้ต3ตัวโดเรมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแกรนจะกลับไปที่เพลงเมื่อกี้อีกทีว่าได้ยินไหมเสียงของดาวเนี่ยแกรนจะร้องอีกครั้งเพราะเพลงนี้จะเป็นการบ้านค่ะพี่ตุ๊กตาเพลงนี้จะเป็นการบ้านนะคะน้องๆไปหาโน้ตที่เหลืออยู่ที่แกรนขีดเส้นใต้ไว้มันคือโน้ตอะไรกันแน่อันนี้ไม่ยากไม่ยากครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยจำดีๆนะคะแล้วค่ะแกรนจะร้องให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงของดาวแงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวเอาอย่างนี้ดีกว่าแกรนว่าแกรนเล่นเปียโนดีกว่าเล่นคีย์บอร์ดดีกว่าเพราะมันจะได้ยินโน้ตชัดๆอีกครั้งหนึ่งเป็นการช่วยอย่างเต็มที่ที่สุดเลยอันนี้คือถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยแอบสังเกตมือครูแอนนี่ก็จะรู้คำตอบเป็นไปได้หรือว่าฟังดีๆเนี่ยก็จะรู้คำตอบดีๆแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะมาฟังเพลงนี้อีกครั้งลองไปทำเป็นการบ้านดูนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้โน้ตถึง3ตัวด้วยกันแล้วโดเรมีแล้ววันนี้เพลงที่มาร้องก็เป็นเพลงที่ประกอบด้วยโน้ตแค่3ตัวนี้เท่านั้นแสดงว่าโน้ตเพียงแค่3ตัวเนี่ยก็เป็นเพลงที่เพราะๆได้แล้วนะคะเป็นเพลงที่น้องๆจะร้องเล่นก่อนนอนหรือว่าร้องกล่อมน้องคนเล็กไปอีกทีก็ได้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าการบ้านที่ฝากเอาไว้นะคะก็อย่าลืมไปทำด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีเฉลยกันด้วยนะคะแล้วก็ครูผู้ช่วยสอนเนี่ยจะต้องตรวจกันบ้านด้วยว่าน้องๆหนูๆทำกันครบหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยนะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ความรู้กันมากมายนะคะจากบทเรียนที่ครูแอนนะคะนำมาฝากน้องๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนร้องเพลงกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมานะคะบรรยายความรู้สึกว่าดูรายการเราแล้วรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าจะติชมนะคะมีคำถามอะไรถามมาได้เลยค่ะส่งมานะคะเป็นจดหมายหรืออีเมลที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะและทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปค่ะเรามีเป็นซีดีบันทึกการสอนนะคะแล้วก็ยังจะมีหนังสือด้วยเป็นหนังสือเรียนนะคะรวมไปถึงวุฒิบัตรประกาศเกียรติยศนะคะแจกให้เลยว่าน้องๆผ่านการเรียนจากเราเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะกลับมาติดตามสอนน้องร้องเพลงได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะโดเรมีสี
เป่าเรามาเล่นดนตรีจะดีจะเป่าจะสีหรือตีเล่นอย่างมีความสุข